มาเขาชีวิตรอดในพาร์ทนี้นะครับผมเราจะทำการไปไล่ตามหาม้านะครับผมนะเฮ้ยอย่าลืมนะครับผมในคลิปนี้นะครับมีการให้ทุกคนช่วยกันตั้งชื่อม้าด้วยนะครับผมโอเคฮะเรามาดูกันว่าชีวิตรอดในคลิปนี้จะเป็นยังไงนะครับผมแล้วก็จากคอมเมนต์นะครับคือผมอยากจะบ่นก่อนนะครับว่าคอมเมนต์คือกูไม่น่าคอมเมนต์ไร้สาระมาเลยคือแม่งกูเจอแบบคนต่างชาติอยู่ในช่องกูนะทุกคนโอเคครับเพราะฉะนั้นนะครับผมจะเอาคอมเมนต์ที่มีสาระมานะครับซึ่งคนที่กดไลค์เยอะสุดนะครับฟกดาบที่มีเอนชานไฟสามารถจุดให้กองไฟได้นะครับโอ้นี่นะทุกคนต้องคอมเมนต์แบบมีสาระอย่างเงี้ยน้องๆพี่จะชอบมากเลยอะเลยที่มีสาระนะน้องๆน้องพี่อาจจะดูเป็นคนไร้สาระแต่พี่ชอบเลยที่มีสาระน้องๆนะน้องต้องเข้าใจนะพี่นะโอเคครับผมก็อย่าลืมกดไลค์ให้คนหนึ่งไลค์แล้วกดซับสไครต์นะครับผมนะมุ่งหน้าสู่สองล้านซับสไครต์มาดูได้เลยปุ๊งเอาละครับผมสวัสดีครับอย่าผมม่อนนะฮะวันนี้นะครับอยู่กับชามและกับพี่เฟรมนะทุกคนนะโฟแน่นอนครับผมในวันนี้นะทุกคนครับเราจะทำการพาทางกับพี่เฟรมนะครับไปช่วยผมในการจับม้านะทุกคนจับม้าจะต้องให้ช่วยอีกหรือม่อนใช่พี่ก็คือแบบคือเรารวมโปรแกรมเล่นเกมผมไปไหนแล้ววะเอาอะไรมึงเนี่ยอะไรมึงเนี่ยโปรแกรมเล่นเกมผมหายวะพี่เกมทำไงดีวะผมกำลังบอดไปเลยเอาแต่เสียงมันยังอยู่ด้วยพี่เฮ้ยไม่ให้มันอยู่งั้นแหละอะไรคุณเนี่ยอะไรคุณเนี่ยแม่โอเคครับในวันนี้นะครับผมเราจะทำการไปจับม้าที่บอกไปพี่แฟมไอ้ทามมีเชือกปะไม่มีเอาแล้วเชือกเราหายไปไหนหายไปแล้วนี่ไม่ดิตอนนั้นไอ้ทามไปลากพึ่งไม่ใช่เหรอแล้วเพื่อนเชือกหายไปไหนแต่ไม่มีแล้วให้พี่เฟรมไปอ่ะอ้าวแล้วพี่ไว้ไหนว่ะสักกล่องได้อยู่ในไหมในกล่องผมไปตรวจสอบมันก็ไม่มีนะทุกคนหรือไม่อาจจะอยู่ในกล่องนั้นก็ได้กล่องที่อยู่ตรงนู่นนะบ้านในบีซีนู่นนะใช่น่าอยู่บ้านเอ็นบีซีทุกคนแต่ว่าช่างมาเถอะนะปล่อยไปเกมพี่ช่างหัวเพื่อช่างหัวช่างบ้านช่างไปพี่เราไปจับม้าดีกว่ารอบอื่นเราต้องเตรียมพื้นที่โล่งแจ้งก่อนนะครับมาทุกคนเราเฮ้ยจากคอมเมนต์ครั้งก่อนพี่เฟรมคือครั้งก่อนนะผมบอกว่าคอมเมนต์เนี่ยมีคอมเมนต์มานะก็คือแบบคอมเมนต์ไร้สาระออฟเดอะเยียร์ไว้แล้วผมก็เอาไอ้คอมเมนต์ไอ้ที่มันเป็นพิมพ์ภาษาญี่ปุ่นแล้วพวกนี้มาเสร็จแล้วช่องกูมีแต่คนต่างชาติเลยคือตอนแรกผมจะเลือกคอมเมนต์ที่ไร้สาระที่สุดมาใช่ป่ะแบบให้เด็กคอมเมนต์กันแล้วก็แบบคอมเมนต์ไหนไร้สาระสุดผมจะมาขึ้นและคัดก่อนเอาคอมเมนต์ภาษาญี่ปุ่นมาเว้ยเสร็จแล้วแม่งช่องกูกลายเป็นคนต่างชาติเลยคอมเมนต์ช่องกูอะมีทั้งอินเดียอาหรับญี่ปุ่นเกาหลีไอ้ชิบแม่งมาทุกประเทศเลยคนเดียวไม่กว่าทุกประเทศเลยพี่ผมจะไปเป็นบ้าอะไรครับเมนนี้ไร้สาระที่สุดครับเฮ้ยอันนี้เราโหว่าอย่างนี้ผ่านเว้ยแม่เฮ้ยได้เหรอได้โหสุดยอดเมนต์วันนี้นะครับทุกคนเราจะมาเอนชานกันนะครับทดสุ่มดวงกันดีกว่าว่าดวงเราจะดีหรือเปล่านะฮะไปดวงพี่เราไปสุ่มกาชากันเอฟเฟคเจนซี่สีโง่ๆไม่มีอะไรเพิ่มเติมแม่เอาเดี๋ยวพี่เฟรมมาพี่เฟรมทำอะไรวะผมใส่ได้ไปจับแมงสาบมาทุกคนโอเคตอนนี้พี่เฟรมกับไอ้ทามก็ตายไปที่เรียบร้อยแล้วเห็นป่ะทุกคนอะไรนะเลติคอไอ้เหี้ยเลติคอโอ้พี่เลติคอได้ไงโอ้ผมก็เลยพูดว่าแบบเฮ้ยพี่ปะเราไปสู่กาชาแล้วพี่เฟรมก็เลติคอเลยเฮ้ยกาชาเกมอะไรคุณเฮ้ยเราไม่พูดเขาไม่ได้จ่ายเฮ้ยรอเขาจ่ายก่อนเขาจ่ายก่อนเนี่ยเดี๋ยวเราจะไปหาม้าตอนไหนตอนนี้พี่เดี๋ยวเราไปหาเอ้ยเราสร้างข้อม้าก่อนพี่เราสร้างข้อม้าก่อนเดี๋ยวค่อยหาม้าก็เมื่อกี้ม่อนเขาไปสุ่มโชคไงแล้วก็เลยแบบอยากจะไปสุ่มกาชาว่ะเออกาชาเกมนู้นเกมนี้ไงรอสปอนเซอร์อยู่ใช่ครับจริงๆตอนนี้คือสปอนเซอร์ก็ติดต่อมาได้นะครับเอ้ยกว่ากูทักเมลว่าถ้าเกิดสมมุติกูเล่นจริงกูทักเมลไปหาเขาดีมั้ยแล้วบอกพี่ครับสปอนเซอร์ผมหน่อยแล้วมึงก็เอาเมลมาให้ด้วยนะคือพวกมึงติดต่อได้ใช่มั้ยไม่จะให้มึงเยอะไม่ดีไปเลยแล้วก็เอาของเข้าเมลพี่เฮ้ยเรานอกเรื่องมานานแล้วโอเคมาทุกคนไปหาม้าไปเร็วเอ้ยเอาก่อนนี่เราสร้างของม้าข้าวม้าของสร้างตัวนี้กันนะเอ้ยก่อนนี่เราตั้งชื่อม้าป่ะชื่อม้าควรตั้งชื่อไว้ป่ะพี่พวกความสีอะไรของเราไม่มีป่ะแต่ตั้งชื่อแบบจำสีเอาก็ได้ป่ะม้าชื่อไอ้ดำไอ้แดงไอ้ขาวเฮ้ยเกิดกรุงเทพมาอะไรมึงมีก๊อปเป็นพี่ซีเดี๋ยวกูอ่ะเดี๋ยวพี่ซีเขาไต่หน้าหรอกพี่ซีไม่ถูกใจสิ่งนี้มาทุกคนเราไปทำการตามหาม้าดีกว่าม้าแล้วมึงทำแค่เนี้ยนะไม่พี่คือพี่เข้าใจดิว่าไม้ผมไม่พออ่ะฟาร์มไม้ฟาร์มไม้กันดีกว่าโทษคือแบบอยากจะฟาร์มหลังไม้ไงแล้วค่อยมาสร้างให้น้องๆดูไงแต่พอดีว่าแบบช่วงนี้ไม่ค่อยมีเวลาครับน้องๆทำอะไรวะให้เรามาฟาร์มนอนเออไม่ต้องทำอะไรปกติปกติคือช่วงนี้ไม่ค่อยมีเวลานอนทั้งวันครับคุณก็แบบว่าผมอัดคลิปดองไว้แล้วเพราะว่าคนต่อไปนั่นไงไปที่อื่นไงผมก็อัดคลิปดองไว้ผมก็ผมก็นั่นแหละนอนนั่งเล่นเกม Valorant วันๆไม่ทำอะไรเอ้ยกูจ่ายเขาพี่เฟรมด้วยมึงก็จ่ายเขาเฟรมเอ้ยแต่ตรงนี้คืออะไรอ่ะอะไรอ่ะอันนี้อ๋ออันนี้ไงข้อแกะในตำนานข้อแกะในตำนาน
เป็นข้อแกะเก่าพี่คือแต่ก่อนว่าแกะออกมาไว้ตรงนี้เพื่อที่จะว่าขังแกะไว้เจ้านั้นจะได้ทำเตียงไงผมเลยเรียกว่าข้อแกะในตำนานตอนนี้มันมีเชือกไหมไม่มีอ่ะพอแล้วผมมีอานม้าแล้วต้องขี่กลับมาทีละตัวพี่จนจน บ้านเราอย่างนี้แหละรอแบบทำที่ตกปลาอัตโนมัติก่อนทุกคนแล้วผมก็ใช้ความรวยจริงๆที่ตกปลาอัตโนมัติในเวอร์ชันเนี้ยมันแตกต่างเวอร์ชันเก่านะพี่นะมันแบบมันแตกต่างอ่ะคือแบบจ๋อเฮ้ยคิดเฟรมมาไงวะเฮ้ยไอ้อยู่ด้วยกันเหรอสองคนอ่ะเฮ้ยทำอะไรกันเนี่ยต้องมีอยู่สองคนนะครับมาเป็นตัวหรือมาเป็นเม็ดมาเฮ้ยพี่ผมอยากทำฟาร์มผมไอตอนนี้ไงที่เอาหนังอะจำไม่ได้เหรอช่วงหาหนังอะแล้วเราก็นั่งฆ่าม้าไล่ฆ่าม้าทิ้งฆ่าม้าอย่างบ้าคลั่งเฮ้ยจริงๆอยากทำเป็นฟาร์มแบบฟาร์มปศุสัตว์พี่เคยเห็นป่ะไอพวกฟาร์มสีแดงอะที่เอาบล็อกสีแดงมาทำอะฟาร์มเหมือนฝรั่งอะฟาร์มที่เป็นฟาร์มที่เป็นสีแดงพี่ที่มันเป็นกังหันลมอะฟาร์มที่เป็นสีแดงฟาร์มที่มันเคยดูเคยเห็นแบบหนังฟิลลี่ฝรั่งมาที่แบบฟาร์มในฝรั่งอะไรเงี้ยใน Walking Dead อะไรเงี้ยเห็นแบบสีแล้วสีน้ำตาลผมเห็นสีอิดอ่ะใช้อิดทำอ่ะใช่ป่าวะโดมอ่ะนะอย่างนั้นแหละอย่างนั้นแหละแต่คนเผื่อไม่เห็นภาพกันเนี่ยเอามาเนี่ยไม่เห็นมีของพี่เฟรมเลยไม่มีของกูคนเดียวพี่เฟรมบอกเอ้ยพี่เราจะนกแก้วโอ้โหจนนกน้อยกลับมาแล้วจะ EP ก่อนเฮ้ยไม่พี่เราจะไม่ทำหลังจากที่ตัดคลิปแปะไอ้ม่อนมันฆ่านกแก้วเลยนกแก้วเอ้านกแก้วสีเขียวนะมันอาจจะตัดคลิปตอนที่ฆ่าไปไงแต่ที่รู้ว่ามันฆ่าไม่น้องนกแก้วมาจะนกแก้วคือพี่ผมแอบคอมเมนต์มาเว้ยคือแต่ละคนนะอยากให้เราทำอย่างงู้นทำอย่างงี้ทำฟาร์มอย่างงู้นอย่างงี้อย่างนั้นมากเลยแต่น้องไม่เคยถามว่างบประมาณกูพอหรือเปล่าคือแต่ละฟาร์มที่น้องเขาบอกอ่ะมันยากมากทุกคนแบบยากโคตรก็จะเขียนคอมเมนต์มาว่าอ้าวพี่ก็เสกสิครับเฮ้ยไอพี่เสกได้เดี๋ยวแบบเขาเรียกว่าอะไรว่ามันไม่หนุกถ้าเราเสกเยอะไปอ่ะนะเสกแต่พอควรก็เหี้ยแล้วไม่เกี่ยวไม่เสกไม่ได้เหี้ยจะไม่เสกเลยตายก็คือตายเลยว่าทุกคนรอได้ตายเลยไม่เสกโอเคโอเคไม่เอาพี่ไม่คือถ้าเกิดถ้าเกิดใหม่แล้วใช่ไหมเนี่ยถ้าเกิดเดี๋ยวถ้าเกิดไปแล้วก็ต้องเอาพี่เฟย์ไปปลุกอัญเชิญตรงนั้นอ่ะโทเทมปีศาจอ๋อเอาวัวไปอัญเชิญเฮ้ยทุกคนครับทุกคนอยู่ไหนกันอ่ะผมต้องเฮ้ยผมเจอม้าแล้วพิกัดโอ้3ตัว4ตัวพิกัดอะไรกูรู้ว่ามึงเจอแล้วพี่กัดอะไรล่ะพี่กัดกูด่าพี่กัดมาเลยเร็วโอ้800พี่เร็วเร็วทุกคนที่ไหนวะเนี่ยตัวที่อยู่ไหนวะเนี่ยพี่เฟมตามพี่กัดไอ้ทางไปกด F3 เร็วไปข้างหน้ามอนยังมีม้าอีกเหรอใช่เห็นม้าสีโอ้โหม้าสีเทาด้วยเดี๋ยวข้าสเกลก่อนเนี่ยมอนเนี่ยตรงเนี้ยก็มีม้าใช่ไหมทางนู้นก็มีม้าอีกหลังเขาด้วยนะงั้นเราต้องมาดูกันว่าม้าตัวไหนเพราะผมจากที่การที่ผมเดานะม้าที่วิ่งเร็วต้องเป็นม้าที่เลือดเยอะไปใช่หรอไม่เกี่ยวไม่รู้ดิคีเปอร์อยู่ข้างหลังโอ้โหแล้วมึงดูโอ้โหมอนเตอร์โอ้เนี่ยคีเปอร์น่าจะปรับตอนน่าจะแบบให้เป็นตอนเช้าก่อนนะทุกคนโอ้ตัวไหนเป็นทำไมคุณไม่ไปหาตอนเช้าเป็ดสนามม้าได้บ้างเนี่ยไม่เรามาหาตอนเช้าเว้ยแต่แล้วก็มาหายันกลางคืนไงเฮ้ยมาโอ้มีทั้งม้ามีทั้งนกแก้วตอนนี้มาจ๋าแล้วไม่อ่านเหรอมีอ่านอยู่มาจ๋ามีอันนึงอ้าวอันเดียก็มันมีนั่นแหละเราเจอสปอนเนอร์แค่อันเดียวไม่ใช่เหรอเลยไม่ตกปลากันเลยมาจ๋ามาพี่กูขับเถอะเราจะไม่ได้ก๋วยเตี๋ยวเฮ้ยพี่นี่ดูลากมาโอ้ทามดูวิ่งโอ้ในความคิดทำคิดว่าเร็วป่ะไอ้ทำคิดว่าเร็วป่ะตายซะคิดว่าเร็วป่ะเนี่ยเร็วอยู่นี่แหละป่ะเอามากลับบ้านตัวนึงทุกคนเราตั้งชื่อม้าตัวนี้ว่าอะไรดีเฮ้ยมันสีออกแบบเทาๆขาวๆอ่ะพี่เฟมเทาขาวเออชื่ออะไรดีวะชื่ออะไรอ่ะไม่รู้พี่เฮ้ยเซตในการม้าเห่าม้าเห่าคืออะไรไม่มีป่ะกับกูอีกมึงเนี่ยเซตเป็นสกปรกมากเลยทำเซตมึงหัวแตกมากให้น้องๆตั้งชื่อแล้วกันนะน้องๆตอนนี้นะครับผมอยากให้ทุกคนช่วยกันคอมเมนต์ชื่อม้าอะไรกันนะครับในม้า2ตัวที่เราจับไปนะทุกคนจะมีม้าสีเทานะครับผมได้ม้าแล้ว
เอ้ยมันขับเร็ววะม้าของผมเท่าของผมม้าใส่รองเท้าด้วยแล้วก็มีหัวยูนิคอร์นม้าอะไรใส่ม้าใส่รองเท้ามีหัวยูนิคอร์นม้าเหี้ยอะไรมึงเนี่ยพี่มันไม่ใช่ม้าในเกมอันนี้จะเป็นม้าเม็ดแหละพี่แบบผมว่าอันนี้น่าจะเป็นม้าเม็ดแล้วพี่โอ้ทำไมม้าตัวนั้นมันติดยาเสียวนะไม่ม้าไม่ได้ติดยามึงคือติดยาม้าแม่งโดนยาแล้วไม่รู้ใช่ไหมอีกตัวนึงอ่ะตัวเผาอ่ะเฮ้ยไม่มีพ่อมดยาฮาร์ดคอร์เปล่ายาฮาร์ดคอร์เปล่าเวลาเล่นฮาร์ดคอร์มันจะมียาโผล่มามันจะมีม็อบมันจะมีม็อบที่มียาโผล่อาจจะเป็นม้าที่ดีเฮ้ยมีด้วยอ่ะที่มันแบบมีสปีดตลอดเวลาเลยเฮ้ยอันนั้นน่าเก็บน่าเก็บสะสมน่าเก็บสะสมทุกคนเนี่ยวันกลับบ้านปั๊บเอายังไงดีจะไปอย่างนี้จริงๆหรอไปดีไม่เห็นความปลอดภัยในชีวิตเลยทุกคนโอ้เราชุดเพชรขนาดนี้แล้วกลัวอะไรแต่ความปลอดภัยในชีวิตนี่คือแม่ไม่มีเลยเป็นศูนย์เลยจริงๆนะแม่โอ้โหที่ได้ป้องกันหนึ่งอะไรนะป้องกันหนึ่งคนทนหนึ่งแต่จะเป็นมึงแซคคอมเบียจังหวะพี่ชุดเพชรเบอร์มากชุดเพชรยังเบอร์เอาไปเลยรางวัลชุดเพชรเบอร์ออฟเดอะเยียร์คุณได้รับไปแล้วคุณเปมไปไงไอ้เนื้อแมนแล้วทำไมเราไม่ยุ่งกับมันพี่เราไม่ยุ่งกับมันไข่มุกกิ๊กไม่ไข่บุกเราแลกกับพี่ลินได้ไม่ใช่เหรอเออนี่เป็นร้อยเลยพี่ที่บ้านอ่ะตอนไหนมดจะพาพวกนี้ไปหาหาอะไรหาอะไรนั่งไข่วะน่ะเข้ากำลังวิ่งตีประตูนั้นเข้าเลยนะเข้ามังกรเอ้ยเดี๋ยวค่อยไปมีอ่านมาทดสอบมาดิว่ามันเร็วหรือเปล่าเอาดิลองดูดิเฮ้ยเจ้าอาชานินมันไม่เร็วเดี๋ยวจะไปหาใหม่ขี่ก่อนขี่ก่อนไหนอาชานินเร็วแบบเอ้าไอ้ที่มันเลี้ยงก่อนไม่เชื่อเลยเอ้ยเฮ้ยแม่มดพี่เฟมข้าวะพี่เฟมพี่นานว่ะเฮ้ยเอ้ยได้อ่ะเอ้ยนี่แหละต้องเร็วคนเนี้ยโอ้โหโหพยศจัดเฮ้ยขอลองหน่อยเฮ้ยได้แล้วขี่เจ้าอาชานินไม่เอาแล้วตอนนี้ขยะตามอะไรที่มันยากไปวันนี้ก็ไม่ดีนะเพื่อนเอ้ยดูได้ทำทิ้งม้าตัวนี้ยังไงม้าที่อยู่ในน้ำอ่ะม้าที่เอ้ยม้าตัวนี้นั่นแล้วไอ้ทำขออ่านหน่อยตัวนี้มันนั่นแล้วมันเทสมันเขาเลยนะขี่แล้วไม่กล้าหรอพี่เชื่อผมขอแค่พี่เชื่อเว้ยเอาหาตัวใหม่อยู่ไหนวะไอ้ทำอยู่ไหนเนี่ยมันต้องมาไอ้พี่เราไปดูไอ้ทำขี่ม้าดูว่าโปรเฟสชันนอลของเราไอ้ทำอยู่ไหนอ่ะเดี๋ยววะทำอยู่นี่ไงเฮ้ยไหนลองดิไม่จะไปตีม้าเฉยเลยเป็นไงเฮ้ยขยะแสดงมันโหดมีอาการชานมเฮ้ยช็อปไม่บราวนี่ดิบราวนี่จบบราวนี่ลองบราวนี่ดิขยะไอ้ดาวจะเดินมาช้าๆไม่จะมาเร็วเลยไม่ได้แล้วดูดิมาลองหน่อยไอ้ทำมากลับมาก่อนไปขอพี่เฟรมก่อนผมเจอตัวที่ผมมีผมได้ขีดเห็นว่ามันอยู่กับลูกของมันเฮ้ยลูกกันมาจะขโมยโอ้โหไหนอันนี้เจ้าช็อกโก้เออพี่ผมเคยไปเที่ยวที่หนึ่งพี่เสร็จแล้วมันมีอันนึงอะผมไม่ผมคิดถึงเลยมันชื่ออะไรรู้พี่ร้านปิ้งย่างแม่สีนวลเฮ้ยใช่โอ้ตัวนี้เร็วพี่ลอยไม่เอ้ยมึงเอาอ่านให้พี่เฟมก่อนแล้วมึงก็เอาลากมาตัวนี้กลับบ้านไปไหนวะพี่เฟมโดนซอมบี้ใช่เหรอพี่เฟมโดนซอมบี้แน่แล้วตายพี่ตายเอาเร็วเอาไปไหนลอยมาตัวนี้แหละเฮ้ยไอตัวที่ผมเคยจับเอาไว้อะรู้สึกคนละตัวเออลองมาดูพี่เฟมกันครับมาพี่เฟมเป็นไงพี่เฟมเก่งคนงูมั่นใจตัวนี้มากเลยเดี๋ยวผมรอให้เฮ้ยพี่แฟมซอมบี้ต่อไอ้คิปเปอร์มันจะระเบิดมาระเบิดอาชานินกูแล้วไม่พี่แฟมเอาอ่านไปพี่ทดสอบอันนี้ครับเราจะไปดูม้าพี่แฟมกันครับม้าพี่แฟมจะเป็นม้าดีหรือม้าไม่ดีใช้ได้อยู่พยศใช้ได้ดูเฮ้ยพยศใช้ได้วะไอ้มึงเนี่ยเอ้ยเป็นไงล่ะเป็นไงล่ะลองพี่เป็นไงล่ะจับได้กี่ไหร่ใช่แน่โอ้โหเฮ้ยไปเลยอาชานินเอาพี่แฟมเดี๋ยวพี่เราขี่ม้าตัวนี้ใหม่ดิผมอยากลองวิ่งแข่งว่ะตัวนี้แหละไอ้ตัวนี้ผมจับไปแล้วเอาล่ะผมจับได้ยังพี่ลองดิได้ปะยังไหนไหม
ว่ายังว่าเอ้ยเอาที่เอายังเนี่ยตัวนี้แหละเฮ้ยผมมีความเชื่อว่าตัวนี้พี่เฟรมต้องแบบเป็นตัวแบบดีมากๆพร้อมเลยตอนเนี้ยเอาไปพี่เอาแล้วพี่เฟรมไปพร้อมแล้วเอาดิเอาดิเอาดิเอ้ยนี่แหละตัวนี้แหละเจ้าเอ้ยหุ้ยเร็วเร็วโอ้ยแหละกูจะตั้งชื่อมึงว่าน้อยหนาน้อยหนาเป็นระเบิดนะนี่แหละมึงปักเขียบมึงนี่ปักเขียบโอ้แล้วต้องลาบข้ามเลยไม่ได้ปักเขียบไม่ได้ปักเขียบโอ้ลูกพ่อไปวิ่งไป 2 hours later เฮ้ยนี่แหละไอ้พวกม้าด่วนทั้งหลายแน่แหละนี่สิ่งที่ดีในชีวิตไอ้พี่ผมนึกถึงเคิร์ดมีมเลยว่ะไอ้เฟมลองทำแบบอันนี้นะครับทุกคนครับอันนี้มีมนี้อาจไอ้มีมมุกนี้อาจจะไม่ดีต่อใครหลายคนนะผมไม่แนะนำให้ทุกคนทำกันนะครับนะคือไรอ่ะเนี่ยมีแบบเอามามาดิพี่เอามามาดิโอเคนี่เฟมไอ้พี่เฟมขอเชือกหน่อยอันนึงเชือกนี่อันไหนที่ไหนเขาบอกเอาเจอละนี่อยู่กับม้าเนี่ยนั่นแหละเฮียอันนี้จะเป็นมีมแบบเคิร์ดมีมนะทุกคนเคิร์ดโคตรจะเคิร์ดอ่ะอันนึงนะฮะอันเวต่างอยู่ป่ะมาเววันนี้เราจะทำการเลี้ยงม้าทุกคนวิธีการเลี้ยงม้าที่ดีนะทุกคนนะดูผมไปตัวอย่างไอ้พวกคนเลี้ยงม้าไม่เป็นแม่ฮึบไปฮะวิธีการเลี้ยงม้าที่ดีปุ๊บมาเนี่ยมาลูกพ่อให้ม้ามันดึง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 โอ้ยม้าพี่ไม่เกี่ยวไม่เลยนะเฮ้ยผมไม่เกี่ยวข้าบักเขียบเฮ้ยบักเขียบอ้าวโอ้ my god ไอ้พวกทารุณกรรมสัตว์คนทารุณสัตว์ครับผมไม่เกี่ยวชื่อบักเขียบแล้วบักเขียบเอามาบักเขียบมึงทำบักเขียบไปยิงบักเขียบไม่บักเขียบเน่โอ้ไม่รู้นะครับอากาศหายใจไป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 มาเร็วของเขาเลยนะเว้ยกูไม่คิดว่าผูกคอม้าจะตายได้ไหมครับกูไม่เคยคิดมาก่อนกูจะมาตายต้องมอบไอ้ม้าตัวนี้ให้พี่เฟรมเลยนะเนี่ยไอ้บ้าพี่เอาเชือกจะบักเขียบจะอะไรเนี่ยมีสีขาวแล้วกระดำไม่ได้บักเขียบไม่ได้กูเลยนะแต่เร็วเลยตายเสกเลยตายแล้วบักเขียบต้องยอมรับความจริงแล้วเฮ้ยมึงตายเฮ้ยมึงนั่งก่อนแล้วว่าแล้วว่าเรื่องแบบนี้มันต้องเกิดขึ้นเฮ้ยมันเคิร์ดจริงๆเลยเนี่ยข้ามาเราต้องสาบแช่งมันปลุกพี่ปลุกคอมามันตายเดี๋ยวตอนโดนปลุกคอไม่รู้กูเพิ่งรู้จะมันตายเองมันน่าจะเป็นแบบเมทตกจากที่สูงคือใช่ตั้งเมทตกจากที่สูงก็ไม่จากที่สูงมันก็ไม่ได้สูงมากนะมันสูงหลายรอบไงมันโดดหลายรอบอ่ะอ๋อเพราะผมแบบปลุกคอมาตายในตอนโดนปลุกคอโอ้ทุกคนเป็นตายเราทำการนั่นก่อนเราไปตามหาปลาเขียบตัว2มาดีกว่าไปพี่ไปเออเราทองได้ไปแล้วเอาล่ะผมมีทองอยู่ทั้งหมดตั้ง3อันเนี่ยจะได้ปลาเขียบเวอร์ชัน2อ่ะปลาเขียบปลาเขียบตัวแรกผูกคอตายไปแล้วทุกคนโอ้โคตรดาร์กอ่ะจริงมันดาร์กแฟนตาซีมากผมไม่เกี่ยวนะครับผมไม่ได้อยู่ในวิดีโอนี้มึงโดนข้อหาทารุณกรรมสัตว์แน่ผูกคอม้าเกี่ยวเนี่ยครับการผูกคอม้าเป็นสิ่งที่ดีทุกคนไปเลยเจ้าม้าน้อยผสมพันธุ์กันซะไงเป็นไงมาเขียบมาเว้ยมาเขียบไม่ใช่มาเขียบชาติเราเกิดแล้วพี่มันกลับชาติสีเป็นม้าชาสีเปลี่ยนชาที่สุดในโลกใช่เหรอม้าชาเหรอเฮ้ยลองเอานี่มันช้ายัดดิยังเดี๋ยวมันอยู่ไม่เยอะอ๋อมันเกี่ยวยัดพี่ยัดไม่มีแล้วอ่ะอุ้ยโตแล้วเฮ้ยเอาว่ะเก็บเองพี่เองอันนี้ไหนวะอ่านม้าอยู่ไหนทำอยู่กับผมผมคุมมันเองเฮ้ยเป็นม้าพี่เฟรมไว้พี่เฟรมคุมดิทุกคนดูไว้ลูกปักเขียบที่กลับชาติมาเกิดใครใส่อาร์ก่อนให้พี่เฟรมว้าวก็โอเคนะเออเขียบลูกพ่อบักเขียบ B2บักเขียบ B2 วินหนึ่งวินหนึ่งโดนผูกคอตายแล้ว
เมื่อกี้ผมไม่เกี่ยวใช่ไหมใช้อะไรนะไอ้ใช้ฟางเหรอใช่ใช่ใช่ผสมพันธุ์ใช้ฟางใช้แค่หลอดทองแค่หลอดทองแต่ฟางมันเอาไว้ทำให้โตเฮ้ยเบลมาช่วยผมเก็บฟางเลยดิว่าจะให้แอปเปิลฟางอะอะไรนะเวลาเพิ่มเลือดน่าใช่น่าจะต้องให้แอปเปิลมันเฮ้ยนี่คุณตัดแล้วคุณเก็บไอ้ปลูกคืนไหมเนี่ยเฮ้ยแป๊บนึงเดี๋ยวผมค่อยปลูกเดี๋ยวผมค่อยปลูกโอ้ไม่นะมาเก็บได้กับชามาเกิดแล้วทุกคนดีใจด้วยแต่คนละสีแค่นั้นเองเออมันใส่สีแบบสีคล้ายคลึงกันก็แบบเขาเรียกแล้วมีหลายจุดเหมือนกันไงพี่เฟรมดีใจด้วยพี่เฟรมโอ้โหมาเก็บ V2 มันเป็นขาวระดับเฮ้ยเขาเรียกว่าอันนี้สีอะไรช็อกโกบานาน่าบราวนี่ What the fuck มันมีแบบสีสีขาว3สีนี่ไงโอ้โหเนี่ยเป็นม้านำโชคนะเว้ยพี่ใช่ม้า3สีอีกนิดนึงผมอยากให้มายครับเพิ่มสีพาสเทลมาว่ะเจอสีอะไรสีแบบพาสเทลพี่แบบพวกแบบอธิบายไงแบบเขาเรียกนะทำเข้าใจคำว่าสีพาสเทลป่ะกูอธิบายไม่ถูกอ่ะมันเป็นสีอะไรเขียวอ่อนฟ้าอ่อนสีอะไรกูเป็นอะไรทำเป็นอะไรสีอ่อนๆนะแบบว่าละมุนอ่ะเออสีพาสเทลไอ้ถามขอหน่อยดิได้ไม่ใช่หรอขอวิหน่อยดิขอวิหน่อยไม่มีนะดูไก่ดีกว่าไข่ออกมาเยอะแล้วฮะทุกคนไม่มีฟางไม่มีฟางเลยพี่เฟย์มีฟางป่ะมีอะไรนะมีฟางป่ะขอฟางหน่อยเออเอาไปกับไปทำเป็นนั่นตกแต่งเชี่ยเท่มาทุกคนโอเคพอแล้วมึงเนี่ยพอแล้วจริงแต่หน้าด้วยไอ้ไก่น้อยโอ้โหนี่เราก็จะไปม้าอยู่ที่บ้านแล้วล่ะพี่เอ้ยดีจริงๆเลยชึบชึบชึบไอ้วัวกับแกะได้แบบลดผมว่าวัวกับแกะเนี่ยเราควรที่จะทำพื้นที่ขยายเพิ่มดีไหมใช่ทำเป็นฟาร์มของมันไปเลยอ่ะใช่อนาคตผมว่าเราต้องทำฟาร์มวัวกับแกะแล้วนะทุกคนนะแล้วแต่ว่าแยกสีเลยแต่ว่าฟาร์มแกะต้องเป็นฟาร์มแกะอัตโนมัติละมันจะได้ง่ายดีฟาร์มแกะแบบอัตโนมัติที่แบบแยกสีเว้ยฟาร์มมีไก่อะไรนะทำไมฟาร์มมีไก่ฟาร์มมีไก่นี่ไงเพื่อนม้าเพื่อนม้าชื่อว่าไอ้เจ้อันนี้ไอ้เจ้ไหนวันไหนไหนไก่เออนี่ไงลูกไก่พี่ไม่ใช่ไก่เป็นลูกไก่ใช่อันนี้คือไอ้เจ้เบลมาเลยจะผูกคอไก่ไอ้วิดีโอนี้ผมไม่มีคอไก่ไม่ตายพี่ดราม่าติดต่อถามเฮ้ยลองดูไก่มันบินได้สวัสดีสวัสดีเจ้ไก่มันบินได้ไม่ตายถึงไอ้เจ้ลากอยเอ้ยเชื่อมันสูงน้อยไปไว้โอ้ช่างมาเถอะพี่เอ็นไปแก้วก็สำหรับคลิปนี้นะทุกคนก็จบไปแค่นี้ก่อนแล้วกันนะครับนะไม่เอาละต่อไปนี้ไปแก้วช่างมาคลิปหน้าผมไปทุกคนก็เป็นไงม้านะครับผมส่วนม้าของม้าพี่เฟรมเป็นม้าลายจุดม้าทาม้าสีเทาส่วนม้าสีม้าของผมอ่ะเป็นม้าใช่ป่ะเฮ้ยหมดแล้วใช่เหรอมึงตัวนี้เหรอกูตัวนี้ตัวนี้ผมเนี่ยเออโอเคเออม้าเลยโอเคครับทุกคนก็ฝากผมอยากให้ทุกคนนะครับฝากตั้งชื่อม้าให้หน่อยนะทุกคนเพราะผมก็ตั้งชื่อม้าแบบว่าไม่รู้จะตั้งชื่ออะไรดีอ่ะทุกคนนะก็สำหรับตัวผมตัวสีเทานะส่วนตัวไอ้ทามตัวทามึงตั้งชื่อป่ะก๋วยเตี๋ยวเป็ดสนามม้าก๋วยเตี๋ยวเป็ดสนามม้าชื่อใช่ๆๆเฮ้ยเป็ดชื่อปลาเขียบ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 น้อยหน่าเอ้ยผมว่าปลาเขียบชื่อเท่กว่าปลาน้อยหน่าโอเคครับก็อย่าลืมนะครับฝากตั้งชื่อม้าสีเทาผมด้วยนะครับทุกคนก็คอมเมนต์ชื่อไว้ได้นะทุกคนนะก็จะไปอ่านนะครับผมโอเคเดี๋ยวพาร์ทหน้าเราจะให้เราทำอะไรก็ผมก็มีความคิดอยู่แล้วในแพลนว่าจะทำอะไรนะครับทุกคนก็รอดูแล้วกันนะฮะชื่ออะไรชื่ออะไรไอ้มันเต้มายิงไอ้เหี้ยมากกูโอเคตรงนี้อะไรงี้บ๊ายบายครับผมครับผมสวัสดีครับวู้